ามาแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อเกดค่ะสวัสดีค่ะแจ่มค่ะสวัสดีค่ะอันฟ้าค่ะและแทมค่ะค่ะทุกคนนะคะวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกที่มีต่อการเรียนบัญชีนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากเกดก่อนเลยนะคะคือก่อนที่จะมาเรียนบัญชีเนี่ยก็เรียนที่มัธยมต้นก็คือม.3ที่โรงเรียนเก่านะคะก็คือโรงเรียนท่าบ่อแล้วทีนี้ช่วงที่จะปิดเทอมทุกคนก็จะถามว่าแบบเราจะเรียนต่อที่ไหนดังนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราคิดนะคะว่าเราจะเรียนต่อที่ไหนในส่วนตัวเก๋ก็คิดว่าแบบจะมาต่ออาชีวะค่ะแล้วก็เลยแบบหาแผนกที่สนใจสาขาที่สนใจที่จะมาเรียนก็เลยตัดสินใจว่ามาเรียนบัญชีทีนี้หลายคนก็จะแบบบอกว่าบัญชีมันยากนะแบบจะเรียนไหวหรอยังไงประมาณนี้ก็เลยแบบว่าต้องมาลองดูก่อนค่ะถึงจะรู้ว่ายากไหมพอได้มาเรียนจริงๆนะคะก็รู้สึกว่ามันก็ยากอยู่แต่ว่าถ้าแบบเราตั้งใจฟังคุณครูทำงานส่งแบบทุกครั้งไม่ค้างงานแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าง่ายนะคะตอนนี้ก็แบบจะเรียนจบแล้วตอนนี้อยู่ปีที่3นะคะรู้สึกว่าเรียนบัญชีเนี่ยได้แบบความรู้หลายอย่างในเรื่องแบบการทำบัญชีไปรับประจำแล้วแบบบางครั้งเราเรียนบัญชีเนี่ยมันก็แบบเหมือนไปแทรกในชีวิตประจำวันเลยแบบทุกครั้งแบบที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยก็กดเครื่องคิดเลขตลอดเลยค่ะเพื่อนเป็นเหมือนกันไหมคะว่าแบบเราจะซื้ออะไรแบบนี้ก็กดเครื่องคิดเลขตลอดแบบแล้วก็คิดเงินไปด้วยว่าแบบจะเหลือตังค์ยังไงอย่างนู้นอย่างนี้แบบมันก็สามารถแบบเข้ามาในชีวิตประจำวันเราได้ค่ะและสำหรับอย่างนะคะแบบการบัญชีเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงที่มาเรียนบัญชีตอนแรกที่มาเรียนนะคะก็คือได้ยินมาว่าบัญชีจะหาก็มาเรียนนะคะคิดเหมือนกันใช่แต่ว่าเป็นโดยส่วนตัวเป็นคนที่แบบไม่เก่งเลขอยู่แล้วก็คือคิดเลขในหัวไม่ได้เลยต้องใช้เครื่องคิดเลขแล้วเขาบอกว่าการเรียนบัญชีอ่ะไม่ได้คิดเลขก็คือใช้เครื่องคิดเลขก็เลยสบายใจหน่อยก็มาเรียนก็รู้สึกว่าตอนแรกรู้สึกว่ามันยากมันไม่เหมาะกับเราอะไรอย่างนี้แต่พอแบบเปลี่ยนความคิดว่าถ้าเราเข้าใจถ้าเราตั้งใจจริงๆก็ต้องทำได้ไม่ค้างงานแบบนี้ใช่โอเคแล้วพยายามฟังครูแล้วก็ทำงานให้ทันใช่สอบให้ได้ใช่ค่ะเพราะว่าแบบเกรดของเราได้มาจากคะแนนสอบเนาะเวลาเราเรียนจบแต่ละบทแบบนี้ครูก็จะแบบเก็บคะแนนเราก็ได้แบบคะแนนพวกนั้นมาเป็นแบบเกรดเราอะไรประมาณนี้ค่ะดูเหมือนมันจะยากแต่ว่าถ้าแบบเราตั้งใจที่จะเข้าใจมันจริงๆก็คือมันง่ายมากๆสำหรับการเรียนบัญชีค่ะต่อไปค่ะแทมก็สำหรับแทมนะคะก่อนอื่นแทมต้องเล่าก่อนว่าแทมเป็นคนที่ไม่ชอบเลขไม่ชอบวิทย์ไม่ชอบคณิตไม่ชอบทุกอย่างเลยแทมเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากๆก็ตอนแรกว่าจะมาเรียนที่นี่ในสาขาคณะกรรมใช่ไหมใช่ค่ะจะมาเรียนคณะกรรมค่ะแต่ว่าด้วยความที่พ่อกับแม่ที่บ้านบอกว่าเรียนบัญชีมันจะหางานง่ายกว่านะให้มาเรียนอันนี้ดูไหมก็ถ้ามันลองเรียนดูสัก 3-4-5 วันอะไรประมาณนี้ถ้ามันไม่โอเคแล้วก็ค่อยย้ายสาขาก็ได้แต่แทมก็เริ่มเรียนมาเรื่อยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเรียนบัญชีมันก็มีข้อดีเหมือนกันก็คือมันจะหางานได้ง่ายมากๆแบบถ้าเรียนอาหารอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อเสียของมันใช่ค่ะค่ะแล้วก็ข้อดีเยอะมากจนเริ่มถัดไปเชิญกันฟ้าต่อเลยค่ะค่ะส่วนตัวก็ตอนแรกเรียนอยู่นาลีก็พอจะมาเรียนอาชีพก็ขัดใจพ่อแม่นิดหน่อยมันมาทางสายอาชีพใช่แต่ว่าด้วยส่วนหนึ่งก็คือได้ยินมาเหมือนกับแจ๋มว่าหางานง่ายใช่ค่ะเรียนง่ายหางานง่ายอะไรอย่างนี้ก็เลยลองเข้ามาเรียนดูก็เปิดใจรับมาเรื่อยๆส่วนตัวก็ไม่เก่งคณิตไม่เก่งเลขใช่เหมือนเพื่อนๆเลยก็พยายามปรับปรุงมาเรื่อยๆตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะใช่ตลอดเวลาที่เราเรียนมาก็จะแบบมีช่วงที่แบบเกเรบ้างขี้เกียจบ้างค่ะแบบสะสมงานอะไรประมาณนี้แต่แบบเราก็ต้องมันก็มีความรู้สึกให้เราแบบกลับมาสู้กลับมาทำงานเพราะแบบเราก็จะจบแล้วแบบต้องทำอะไรแบบให้เนี่ยมีงานค้างหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคอมเมนต์เพื่อนนะคะว่าแบบเพื่อนถามมาอะไรบ้างอันนี้จะแรงนะคะอยากเรียนบัญชีต้องเก่งคณิตไหมคะไม่ต้องเก่งใช่ค่ะเราไม่ต้องเก่งคณิตก็ได้ค่ะเพราะทุกครั้งที่เรากดเราก็มีเครื่องคิดเลขเป็นตัวช่วยเนาะไม่ค
คนละศาสตร์กับคณิตทุกคนลองคิดดูว่าขนาด1บวก1เรายังต้องใช้เครื่องคิดเลขแล้วเวลาเราสอบคือบัญชีมันจะมีหลายตัวมากนะคะแบบบัญชี1เบื้องต้น1เบื้องต้น2เบื้องต้น3อะไรประมาณนี้คือมันเยอะมากจนถ้าเราไปสอบสมมุติเราไปสอบบัญชีเบื้องต้น1แต่เราเอาสูตรจากบัญชีเบื้องต้น2ไปทํามันก็จะทําไม่ได้เลยนะคะก็มันจะผิดตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างเลยค่ะไม่ชอบบัญชีแต่ชอบเด็กบัญชีได้นะค่ะค่ะชอบเอได้นะคะทุกคนแล้วก็ตอนได้ลงดุลไม่ตรงเพื่อนรู้สึกยังไงรู้สึกว่าผิดแล้วแหละอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงอยากเล่าคือตอนสอบไฟนอลตอนปี2อ๋อใช่ใช่คือตอนนั้นครูให้ทำมุกเขาเรียกว่ากระดาษทำการไหมใช่แล้วทีนี้ก็ทำแล้วยอดมันตรงกันนะคะแต่ว่าออกมาจากห้องสอบคำตอบไม่ตรงกับเพื่อนยอดสองด้านคือตรงกันเดบิตกับเครดิตตรงกันก็เลยแบบมั่นใจว่าเออยังไงก็ต้องถูกแล้วว่าข้อสอบด้านเราทำเท่ากันเนาะตอนนั้นคือร้องไห้โทรไปหาแม่บอกทำข้อสอบผิดที่เลขยี่ห้ออะไรกันคะยี่ห้อจุดจุดจุดค่ะคือเรียนมาวิไลเขาจะมีเครื่องคิดเลขแจกให้นะคะกับแบตไดใช่ค่ะก็จะไม่มั่นใจว่าจะแจกเฉพาะบัญชีหรือเปล่าแต่ว่าบัญชีนี่คือได้ทุกคนนะคะไม่รู้เรียนมา3ปีไม่รู้ว่าเครื่องคิดเลขใช้ยี่ห้ออะไรเพื่อนๆต่อที่ไหนกันคะเราต่อบัญชีปวสที่เดิมค่ะเรียนก็ต่อที่เดิมนะคะปวสจำต่อที่คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจมออุบลค่ะฟาต่อที่มออุบลค่ะรัฐศาสตร์การปกครองค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะต่อที่ไหนกันบ้างเอถามว่าเกเรตลอดกับพี่เกียรติตลอดจะรอดไหมคะดูเป็นตัวอย่างค่ะถึงปี3นะคะแล้วก็รอดค่ะเราต้องรอให้ได้ค่ะเราจะจบไปพร้อมเพื่อนนะคะทุกคนต่อรุ่นเรามันจะเป็นรุ่นที่จบยากมากๆเลยเพราะว่ามันจะติดโควิดนะคะทุกคนก็เราจะสู้ไปด้วยกันค่ะต่อค่ะเพื่อนมีอะไรสนใจอีกไหมคะเม้นเข้ามาถามกันได้นะคะเขาจะมีบัตรฉีดไหมเขาจะมีบัตรฉีดไหมไม่แน่ใจค่ะมีอะไรสงสัยอีกไหมคะทุกคนถามกันเข้ามาได้แล้วคอมเมนต์กันนะคะอันนี้พวกเราก็มาพูดคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับว่าที่เราเรียนบัญชีมามันก็ไม่ทั้งหมดนะคะที่เราเรียนแล้วรู้มาในประมาณนี้เรียนต่อจะต่อบัญชีไหมคะเกียร์ต่อบัญชีนะคะปวสที่เดิมต่ออะไรไม่ได้ต่อบัญชีค่ะเรียนต่อแต่ก็อยู่ในบริหารแผนกคณะบริหารธุรกิจอยู่ค่ะทำต่อบัญชีเหมือนเดิมค่ะฟ้าเปลี่ยนแนวค่ะจะมาเปลี่ยนนะคะการปกครองแทนก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆหลายๆคนนะคะถ้าสมมติว่าเราเรียนสาขาที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยเราต้องรีบเปลี่ยนเลยไปหาสาขาที่เราชอบนะคะเพราะมันจะเกิดข้อเสียคือหนึ่งเลยเราจะเรียนไม่รู้เรื่องเราจะไม่อยากเรียนเหมือนแทบคือตอนแรกอ่ะไม่ได้อยากเรียนบัญชีเลยแต่ว่าหางานง่ายแหละแบบเหตุผลหลายๆอย่างแล้วก็พอมาเรียนปีหนึ่งปีสองปีสามแบบรู้สึกว่าเราชอบด้านนี้มากแล้วนะก็เลยใช่ค่ะเราต้องแบบรู้สึกว่าอยากเรียนจริงๆแบบอยากเรียนจริงๆแบบรักในการเรียนบัญชีจริงๆถึงมาเรียนนะคะแบบถ้าสมมติว่าเรามาตามเพื่อนหรือแบบเหมือนโดนบังคับหรืออะไรประมาณนี้มาแบบพอเรามาได้ประมาณครึ่งทางเราแบบรู้สึกคิดขึ้นมาว่าแบบมาเรียนทำไมแบบเราไม่ชอบเหมือนจะแบบมันเริ่มไม่ใช่ใช่เริ่มไม่ใช่แล้วแบบถ้ามันแบบเราไม่จบแล้วมันก็จะเสียเวลาค่ะที่แบบเราเรียนมาแล้วครึ่งทางอะไรประมาณนี้อยากให้ทุกคนแบบลองศึกษาดูดีๆนะคะว่าแบบจะเรียนต่อที่ไหนยังไงมันจะได้แบบไม่เสียเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะสบายแพรถามว่าเรียนยากไหมคะก็จะมียากบ้างง่ายบ้างเป็นบางวิชาค่ะจะมีบางวิชาที่เรียนไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะถึงคะแนนสอบจะน้อยนิดแต่ถ้าถามว่าแบบมาเรียนสายอาชีพนี้แบบต้องเรียนแบบเขาเรียกว่าอะไรวิชาอาชีพทุกวันเลยไหมหรือว่าแบบแต่ว่าเราเรียนบัญชีนะคะก็จะมีวิชาพื้นฐานมาเสริมเพิ่มเติมก็คือภาษาไทยก็จะมีใช่ไหมคะอังกฤษก็มีคณิตคอมพิวเตอร์ก็มีสอนเหมือนปกติวิทย์ทั่วไปนะคะมันก็จะแบบแทรกเข้ามาในตารางเรียนเราไม่ได้เรียนแบบบัญชีไปซะทั้งหมดนะคะมันมีวิชาเลือกเสรีด้วยวิชาต่างๆแบบเราไม่ได้เรียนบัญชีไปซะทั้งหมดนะคะทุกคนก็
จะมีทั้งปฏิบัติแล้วก็ขั้นพื้นฐานนะคะทุกคนไม่เหมือนกับทฤษฎีการเรียนสายอาชีพก็จะดีอย่างนึงคือเราได้ทั้งปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีด้วยสนุกใช่ทุกคนมีอะไรสงสัยอีกไหมคะสงสัยไม่มีนั่นก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากถึงพี่ๆน้องๆทุกคนที่กำลังดูไลฟ์สดนี้อยู่นะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะก็อยากให้ทุกคนสวมแมสกันด้วยนี่ค่ะก็เวลาออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็แมสอย่าลืมเลยพกติดตัวไว้ตลอดแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนที่กำลังหาที่เรียนต่ออยู่ก็แนะนำที่อาชีวะอุบลนะคะยังไม่ต้องมาเออมาดูสาไอ้นี่ 100% ก็ได้แต่ว่ามันจะมีสาขาทุกคนได้เลือกทุกคนก็สามารถมาเลือกหาสาขาได้นะคะใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย